เราต่างก็พอเห็นสถานการณ์กันอยู่แล้วเป็นเรื่องแรกที่ผมต้องการให้เกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดที่สุดและก็ต้องการให้คนเยาะเย้ยถากถางว่าวิเคราะห์ทางการเมืองผิดพลาดเรื่องเพื่อไทยจะข้ามขั้วจะทิ้งพรรคก้าวไกลแล้วตัวเองก็ไปเสพสุขเป็นรัฐบาลผมอยากให้การวิเคราะห์ที่ผ่านมาในเรื่องนี้ได้ผิดเพราะผมรู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะนำพาให้ประเทศชาติก่อนที่จะถูกยึดอำนาจมันต้องแลกกับความตายของประชาชนอีกเราไม่ได้อยู่บนโลกของจินตนาการตลอดชีวิตเราอยู่ในสนามการต่อสู้ไม่ว่าใครจะเห็นด้วยใครจะดูถูกใครจะเหยียดหยามแต่ว่าในแต่ละสถานการณ์เรายืนอยู่ในแถวหน้าและก็ผลพวงตามหลังกับชีวิตมากถ้าต้องการจะหาความสุขกับการเป็นนักการเมืองนักเลือกตั้งปกติมันคงไม่ได้ยากลำบากเตรียมสปีดดีๆไว้อภิปรายในสภาแถลงข่าวดีๆแล้วก็อยู่สบายเป็นวันๆและก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่เราก็เลือกแนวทางการต่อสู้กันมาตลอดชีวิตจนกระทั่งวันนี้เป็นวันเวลาแห่งการปล่อยวางผ่านกันมาเยอะแยะมากมายนะครับปล่อยวางก็คือว่าวันที่เราตัดสินใจว่าจะเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักความเป็นจริงนั้นต้องทบทวนอีกครั้งเนี่ยคำว่าประเทศไทยต้องมาก่อนเนี่ยคือหลอมรวมนี่มันยากแต่ประเทศไทยต้องมาก่อนเนี่ยมันทำได้ว่าจะชวนพี่นกเขาเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมาเป็นประเทศไทยต้องมาก่อนเพราะว่าไม่ต้องที่จะต้องคิดในท่ามกลางความแตกแยกทางความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอยากทางการเมืองมากมายผมอธิบายเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้เนี่ยคือทางการเมืองมันเป็นตลาดแคบถ้าเราไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเราจะวิเคราะห์ได้ไม่ยากที่ผ่านมาคนวิเคราะห์การเมืองไม่ค่อยตรงกันหนึ่งก็คือเขายึดหลักวิชาการคิดว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีนี่ก็คือซีกนักวิชาการก็เอาหลักรัฐศาสตร์เป๊ะและเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีทั้งที่โลกความเป็นจริงนั้นมนุษย์หลายคนก็เป็นคนชั่วนะสองใช้หลักก็คือความไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ได้ไปอินว่าจะต้องไปสนับสนุนใครวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อเท็จจริงความเป็นจริงเนี่ยพอเรามานั่งขึงทางการเมืองบรรดาน้องๆสื่อมวลชนถามว่าไปได้ข่าวมายังไงในการวิเคราะห์ เราก็บอกว่าหลักที่เราอยู่ในวงการเมืองในฐานะตั้งแต่ผู้ฟังจนกระทั่งเป็นผู้พูดแล้วก็ยังเป็นผู้ฟังและก็เป็นผู้อ่านมาตลอดชีวิตนั้นเมื่อเราปล่อยวางตอนแรกเราก็อ่านไม่ขาดนะเพราะเรามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีความรู้สึกและก็อินกับสถานการณ์ที่เรายืนข้างนั้นๆเราจะผิดพลาดได้ตลอดเพราะเราต้องเข้าข้างนะครับพวกเดียวกันก็ต้องถูกเอาไว้ก่อนฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยยังไงก็ต้องผิดทันทีใช่นะครับการวิเคราะห์ทางการเมืองมันก็จะผิดพลาดนะแต่เรามานั่งจัดรายการทางการเมืองกับพี่นกเขาภายใต้คอนเซปต์ว่าประเทศไทยต้องมาก่อนปล่อยวางนะครับไม่สนใจนะครับว่าใครใดๆทั้งสิ้นว่ากันตามเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นเราจึงจับได้ไล่ทันกันมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยนะครับณขณะนี้ที่ผมพยายามจะบอกว่าไม่อยากต้องการให้พรรคเพื่อไทยไปเป็นไปตามที่วิเคราะห์เนี่ยเพราะรู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดความเสียหายทั้งชีวิตของประชาชนและอำนาจของประชาชนจะต้องสาบสูญกันไปอีกรอบหนึ่งวันนี้เนี่ยนะครับการจะให้ล่อลวงเข้าไปที่กับดักที่ผมใช้คำว่าต้มตามความอยาก ทฤษฎีแรกก็คือว่าต้องให้เกิดวิกฤตศรัทธาก่อนวิกฤตศรัทธามาจากอะไรมาจากเรื่องการระบาดสัตว์กันมนุษย์เราเนี่ยนะครับยากดีมีจนนะครับที่มันมีคุณค่าเท่ากันอีกอย่างหนึ่งคือการรักษาคำพูดคุณจะมีตังแสนล้านแต่คุณเป็นคนที่ไม่มีสัจจะคุณค่าในชีวิตหนึ่งชีวิตในต่ำซามยิ่งกว่ามนุษย์ที่ไม่มีตังอยู่ในกระเป๋าแม้แต่เพียงบาทเดียวแต่เขามีสัจจะอยู่เต็มกระเป๋าอยู่เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าตระบัดสัตว์ความศรัทธาจะมาลายหายแม้ว่าจะมีการพยายามแต่งตัวมีคนมาให้กำลังใจว่าแม้ว่าเขาไม่พูดตรงๆว่าช่วยตระบัดสัตว์ทีเถอะครับการตระบัดสัตว์ของท่านเนี่ยจะเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองการเสียสัจจะวาจาของท่านเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องคนเดือดร้อนเต็มที่ท่านต้องตระบัดสัตว์คำพูดของตัวเองเถอะคือสรุปความก็คือว่าเหมือนกับคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติซึ่งก็สรุปว่ายิ่งกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องดื่มมีไอศกรีมมันมีมิ้นช็อกชิพนะมิ้นช็อกชิพแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วมิ้นช็อกชิพหายก็คือหมายความว่าหลักเนี้ยนะครับที่พยายามจะแต่งตัวไงผมจึงบอกว่าการรักษาสัจจะของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคนใส่เสื้อสีใดนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเสื้อสีใดการไม่รักษาสัจจะเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นคนใส่เสื้อสีใดเป็นคนยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการปั่นจนกระทั่งสร้างความเชื่อสร้างวิตกจริตหมู่ว่าจำเป็นจะต้องเสียสัจจะพลเอกสุจินดาเขาไม่ใหญ่กว่าเนี่ยร่ำให้ความจริงก่อนที่เสียสัจเพื่อชาตินะแม้ว่ามาเป็นทหารที่มาจากยึดอำนาจเป็นคนที่มีอารมณ์ขันรูปงามสื่อมวลชนชอบประชาชนก็ไม่เกลียดนะเพราะยึดอำนาจแล้วก็เชิญคนนอกเข้ามาเป็นแต่ทันทีที่ตระบัดสัตว์นั้นกลายเป็นคนอีกคนความรักกลายเป็นความชังเป็นทวีคูณอย่างที่คาดไม่ถึงเขาจึงใช้คำพูดว่าเขาไม่ผิดแต่เขาคิดผิดคือหมายความว่าไอ้ที่ทำอ่ะมันไม่ผิดคือกฎหมายมันไม่ผิดแต่คิดผิดเนี่ยคิดผิดที่ไปทำแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกเลยเป็นประวัติศาสตร์ติดตัวไปตลอดชีวิตวันนี้เนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทั้งคิดก็ผิดทำก็ผิดนะครับมันไปไหนไม่ได้นี่ผิดทั้งพูดผิดทั้งทำและพอวิกฤตศรัทธามันสูญสิ้นเนี่ยก็คือหมายความว่าประชาชนหมดนะอาจจะเหลือประชาชนที่ตัวเองต้องการให้มาเชียร์เนี่ยเอาไปเถอะไม่ว่ากันแต่ว่าของจริงๆนั้นเนี่ยมนุษย์เราไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตใครที่เขาไปเลือกเพราะมีความเชื่อว่านักการเมืองนั้นจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญายิ่งประกาศว่าเป็นฝากฝั่งประชาธิปไตยมาจากการต่อสู้นะครับถ้าไม่สู้จะอยู่ถึงวันนี้นะครับจะปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3 ป.โอ้เสียงดังฟังชัดมากประกาศไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติความจริงพรรคเพื่อไทยประกาศจุดยืนมากกว่าพรรคก้าวไกลนะชัดเจนกว่าก้าวไกลมีลุงไม่มีเราไอ้นี่สารพัดปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3 ป.ไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติไม่จับมือกับพลังประชารัฐบันทึกไว้เป็นข่าวจับมือลาออกก้าวไกลก็พูดสั้นคำเดียวเพื่อไทยนี่สารพัดในการสร้างความเชื่อและเมื่อก่อนสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าถ้าไม่รีบจัดคนจะเสนอพลเอกประวิตรเข้าแข่งผมนี่นะครับเวียนกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องกรณีพลเอกประวิตรเนี่ยเดิมเนี่ยเขาดำรงความมุ่งหมายเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีบัดนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ความชิบหายมันได้สมบูรณ์แบบเขายอมถอยเพื่อที่จะมายกมือให้กับคนกับในพรรคเพื่อไทย และเขาภาวนาว่าให้เลยเศรษฐามาถึงคุณอุ้งอิงให้ได้คนในประเทศนี้ก็จะได้ยินเสียงพลเอกประวิตรฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเวลานะครับสมมุติว่าคุณอุ้งอิงขึ้นเห็นชอบครับเพื่อจะได้รับความศรัทธาเกิดขึ้นจากประชาชนเขายอมถอยเพื่อให้การเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ได้มีผลสมบูรณ์แบบพลเอกประวิตรถ้าไม่ถอยแสดงว่าข่าวผมผิดนะแต่บัดนี้นะครับยอมถอยเพื่อความชิบหายของการจบสิ้นของปัญหาของชาติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ทำทุกวิถีทางเมื่อกระบาดสัตว์แล้วต่อไปก็ต้องฆ่าเพื่อนฆ่าทีนี้ไม่ใช่ว่าเอาอาวุธไปฆ่าให้ตายแต่หมายความว่าก็ทิ้งเพื่อนกระบาดสัตว์ทรยศกับประชาชนทิ้งเพื่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปสู่อำนาจที่ได้มาจากคนที่ประกาศไม่เอากันทั้งสิ้นนะประกาศว่าเป็นศัตรูกันไม่ว่าไล่หนูตีงูเห่านะครับไม่ยกตำแหน่งกระทรวงดีๆให้พวกแม่งมันนะครับไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นคู่ศัตรูคู่อาฆาตกันมาภูมิใจไทยนั่นแหละภูมิใจไทยที่ว่ายุทธการไล่หนูตีว่าคนเหล่านี้เขาก็จะมายกมือให้เห็นชอบครับเห็นชอบที่จริงแต่เขาพูดได้เห็นผิดเป็นชอบครับท่านประธานที่เคารพเห็นผิดเป็นชอบครับขออนุญาตพูดเต็มเลยนะครับพูดเต็มเห็นชอบมันมีคำหน้าเห็นผิดเป็นชอบที่นี่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วชนะคนก็เต็มบ้านเต็มเมืองทีนี้ที่คิดว่าจุดไม่ติดนะครับผลพี่น้องใส่เสื้อแดงมาให้กำลังใจกันนั้นเนี่ยนี่แสดงว่าคุณไม่รู้จักประชาชนตอนสุดซอยนี่หายเป็นเวิ้งเนี่ยผมจะบอกให้นะผมนี่ส่งสกิดเลยนะครับก้มลงกราบประชาชนเพราะนี่นะครับมันไม่มีใครที่พร้อมจะถูกหลอกนะหลอกนี่เจ็บเพราะว่าทุกคนมันอยู่ในสนามแห่งความตายแต่กรณีนี้มันเห็นเรื่องผลประโยชน์เพราะมันไม่ใช่เรื่องระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับไอ้ทฤษฎีข้าวต้มมัดมันไม่ใช่เรื่องสองพรรคนี้แต่เป็นเรื่องคุณที่ไปรับปากไว้กับประชาชนนู่นนะครับไม่เกี่ยวเลยเรื่องด้อมส้มกับติ่งแดงไม่เกี่ยวแต่ว่าเป็นเรื่องระหว่างคุณกับประชาชนก้าวไกลเขาก็แยกไปรับปากกับประชาชนเพื่อไทยเขาก็แยกไปรับปากกับประชาชนซี่พรรคการเมืองซี่188เขาก็แยกไปรับปากกับประชาชนต่างคนต่างรับปากไว้เป็นคำมั่นสัญญากับประชาชนจนประชาชนเขาหลงเชื่อแล้วก็เลือกคุณเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากกระบาดสัตว์ฆ่าเพื่อนเข้าสู่อำนาจเข้าอยู่ในบ่อจระเข้เลยทีนี้แปลว่าต่อให้ก้าวไกลจะไม่ยินยอมแต่ในท้ายที่สุดยังไงเพื่อไทยก็ต้องสละแบบนี้ใช่ไหมคะก็ผมบอกแล้วไงผมอยากจะวิเคราะห์การเมืองให้ผิดนี่คือการวิเคราะห์ทางการเมืองคือก้าวไกลนั้นเนี่ยนะครับนาทีนี้เขารู้ชะตาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องใช้ทฤษฎีนี้ไปไหนไปนั่นที่วิโรจน์มันบอกนะครับสู้กับคนหน้าด้านต้องด้านกว่านะครับต้องพกกาวกราช้างไปกระเบื้องกราช้างอย่างหนานะครับหรือจะ5 ห่วงก็ได้เอา2 แผ่นเพื่อจะได้สัก10 ห่วงเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อประกบอย่างนี้กดดันเอาลองดูเคลียร์ยังไงเอาออกยังไงเพราะอย่างที่พี่นกเขาบอกมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมากินมิ้นช็อกหรอกและทุกพรรคการเมืองนะหลายคนเนี่ยเขาเป็นคนที่รักษาเกียรติของตัวเองนะแต่เขายอมมาที่พรรคเพื่อไทยไม่คิดอะไรบ้างเพื่อความมิ้นช็อกชิปที่หาไม่เจอแล้วมิ้นช็อกชิปหายแล้วแล้วกรณีที่ไม่มีการเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหตุผลที่อ้างเรื่องพรรคอันนั้นใช่เหตุผลที่แท้จริงไหมคะก็เป็นเหตุผลแท้จริงตามนั้นความเป็นจริงเนี่ยวงนอกนะครับ ผมถือว่าข่าวผิดก็แล้วกันเขาคุยกันมาหมดแล้วในประชาธิปัตย์ก็เป็นสองส่วนนะครับคือเราอย่ามองรายละเอียดแค่นี้นะคือลำดับการเชิญลำดับการมาพบเนี่ยก็มีความสำคัญพรรคไหนมาพรรคแรกอ่ะภูมิใจไทยแล้วมันจึงเกิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปพรรคสามเนี่ยมันมีลำดับของมันอยู่ในการทำเรื่องพวกนี้เห็นไหมภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติรุ่งเช้าพลังประชารัฐส่วนประชาธิปัตย์เขายังไม่ได้เลือกโครงสร้างพรรคเป็นที่เรียบร้อยแต่ถามว่าภายในเนี่ยเจรจากันไหมผมอาจจะแววว่าเจรจากัน100%เพราะฉะนั้นเจรจา100%แต่ผลไม่100%ใช่ไหมไม่ใช่คืออย่างนี้คืออย่างไรเนี่ยนะครับในประชาธิปัตย์เป็นสองส่วนอยู่แล้วคุณชวนเนี่ยเขาคงไม่มานะครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ก็จะมาร่วมในการทอดผ้าป่าแห่งความหายนะวันนี้ซึ่งข่าวลือที่ว่าจะมีบางส่วนย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยบ้างย้ายไปอยู่พลังประชารัฐบ้างอันนี้น่าจะไม่ใช่ข่าวจริงคือทฤษฎีทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยที่อย่างที่บอกว่าทุกคนทุกพรรคเนี่ยโดยปกติทางการเมืองเนี่ยนะถ้าเขาจะเจอกันในลักษณะอย่างนี้และเป็นพรรคที่ล้วนแต่ประกาศว่าไม่จับมือกันทั้งสิ้นเขาจะไม่มาหาที่พักหรอกเขาอาจจะนัดที่โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้เยอะแยะกันไปหมดแอบไปคุยกันอะไรไม่ต้องแอบนัดแถลงข่าวเนี่ยมาพบนะครับที่ไม่ใช่ที่ทำการพักเพราะคำว่าเชิญมาปรึกษาหารือซึ่งคนไทยก็เชื่อกันทั้งนั้นปรึกษาสบายใจกว่าด้วยใช้ที่กลางนะครับโรงแรมอะไรก็ได้ซึ่งโรงแรมเยอะแยะกันไปหมดในเครือข่ายแต่ถามว่าทำไมเนี่ยเขาพร้อมมาที่พักเพราะตอนแรกเห็นว่าเพื่อไทยจะไปหาภูมิใจไทยด้วยแต่เหมือนว่าภูมิใจไทยบอกว่าเอ้ยคุณเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราไปหาคุณดีกว่าแล้วมันก็เลยเหมือนเปลี่ยนเป็นให้ฝ่ายอื่นมาหาที่พักแทนยังไม่เข้าใจอีกก็ขนาดพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์อดีตผู้พิพากษาหรือแม้กระทั่งเลขาธิการพรรคโฆษกกปปส.เอกนัทพร้อมพันธ์เขายังมาด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหมีความสุขที่สุดไปเลยชนช็อกมิ้นกันชื่นมื่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะนี่นะครับการนัดพรรคการเมืองเหล่านี้เขามีทางของเขานะเขาต้องบอกเอาอย่างนี้แล้วกันนัดโรงแรมไหนก็ได้เหมาสัก2 วันเอาเหมาห้องอาหารห้องประชุมเล็กและห้องแถลงข่าวไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่ามันช็อกชิปหายไม่พอมันต้องมินช็อกชิปหายได้ทุกคนพร้อมต่างเดินทางกันมาดังนั้นเนี่ยนะครับจำไม่ได้ตอนเลือกตั้งอบจ.เชียงใหม่ภาพบุญเลิศบูรณูปกรณ์ถ่ายรูปกับผู้กองธรรมนัสโอ้จะเป็นจะตายให้ได้โอ้โหปราศัยเนี่ยครับดูเทปคลิปเก่าๆดิยอมไม่ได้เลยแล้วไงได้รูปภาพดิเขาก็บอกว่างานเปิดสาขาพรรคเราไม่เชื่อเขาแล้ววันนี้เป็นไงมาเหยียบถึงที่ทำการพรรคเลยก็แล้วไงเห็นไหมมนุษย์เราในการเมืองเนี่ยอย่างที่ผมพยายามบอกว่าถ้าจำประวัติตัวเองไม่ได้ให้ไปค้นดูที่ Google หรือว่า YouTube Facebook ก็ได้เพราะว่าไลน์ออกมานานแล้วนี่ไลน์ไลน์ออกเป็นตัวแล้วเริ่มออกไลน์นั้นนี่นะครับผมถึงบอกว่าการเมืองรอบนี้เนี่ยนะครับสมัยก่อนตอนเด็กชวลิตยงใจยุทธบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถข้ามพ้นวงจรอุบาทได้ไอ้วงจรอุบาทมันไม่เท่ากับความอุบาทของมนุษย์ใช่ก็มันจะเกิดวงจรอุบาทได้ก็เริ่มต้นจากความอุบาทของมนุษย์มีเลือกตั้งแล้วก็มีการทุจริตคอร์รัปชันและมีการรัฐประหารมีการต่อสู้ของประชาชนบาดเจ็บล้มตายมีการเลือกตั้งก็ทุจริตหลังจากนั้นทุจริตแล้วเกิดการยึดอำนาจเวียนอยู่อย่างนี้กันมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยวงจรอุบาทเลยนะครับมันหนักก็คือความอุบาทของมนุษย์ เราพยายามที่จะอธิบายให้เห็นว่าคิดกันดีๆความจริงเนี่ยนะครับถ้านั่งรอความหายนะนี่มันง่ายกว่าก็นั่งรอแป๊บเดียวนี่ยังไงก็เดินมาถึงไอ้ที่ทักเพื่อให้คิดเพื่อแม่ทำนะครับแล้วพลเอกประวิตรที่ผมเคยพูดมานานหลายเดือนบัดนี้เขาร่วมทอดผ้าป่าหายนะวันนี้ด้วยเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบของท้องเรื่องคุณจตุพรคิดเห็นยังไงที่บางคนมองว่ารัฐบาลข้ามขั้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยบางคนบอกว่านี่มันก็เหมือนเป็นรัฐบาลแห่งชาติย่อยๆเหมือนกันเพราะว่ารวมคนที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาก่อนชาติอะไรต้องมีวงเล็บด้วยใช่ไหมคะคือมันอย่างนี้นะขออนุญาตคือข้ามขั้วเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจคำว่าข้ามขั้วทางการเมืองให้ดีนะมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะการข้ามขั้วเนี่ยว่าเพื่อไทยข้ามไปแล้วไม่สำเร็จถูกไหมก็ที่เขาปูมาให้เห็นแล้วเนี่ยก็เอาภูมิใจไทยขึ้นแล้วก็ค่อยไปลากเพื่อไทยมาแล้วเพื่อไทยก็บอกว่าผมไม่ได้ข้ามผมถูกเขาลากมาทนายต้องขอว่าอีตักกะนี้มันพูดได้ด้วยเหรอคะที่แบบคนระยำเขาบอกอยู่ที่ว่าคนอุบาทมันคือได้ยินวงจรอุบาทมันจะเกิดจากพฤติกรรมหรือของคนอุบาทไงได้ยินตักกะนี้แล้วมันรู้สึกประหลาดมากไอ้ลูกยีเนี่ยปี2535นี่มันท็อปฟอร์มที่สุดเป็นคนที่ปราศัยดีกว่าทุกคนในปี2535แล้วมันก็ทำท่าตอนพลเอกสุจินดาพูดเรื่องเสียสัตว์เพื่อชาติชาติอะไรถ้าไม่ใช่ชาติเปรตไอ้ลูกยีดังนั้นเนี่ยนะครับคือมันอธิบายจากเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคือปัญหาก็คือว่าคุณต้องมาถอนคำสาบานก่อนที่ด่าแรมโบ้มากไว้เนี่ยก็เดี๋ยวจะกลับไปรวมกันอีกครั้งหนึ่งก็ด่าโบ้ไว้สารพัดเลยเรียกผมว่าโบ้สองแต่ผมไม่เคยตระบัดสัตว์อะไรสักครั้งและไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรเนี่ยด่าแรมโบ้ฟรีๆเนี่ยแม่โบไปร้องสคบนะก็คือหมายความว่าก็ไอ้ที่ทำอ่ะก็ประนามเขามากี่ปีมาแล้วก็ผมพูดในประเด็นโบสองมาแล้วโบสองไอ้นี่ซุปเปอร์โบและโบมันไม่เกี่ยวไอ้โบมันต้องลาออกเพราะว่าเจอซุปเปอร์นะใครเขาทำกันอย่างนั้นนะก็คนอื่นทำคุณไม่เคยยอมรับประนามหยามเหยียดบางทีปราศัยขากถุยด้วยครับเราไม่รู้จักก็โอ้แสดงความเนี่ยนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าและไอคนที่มันพูดกระแทกกระทันกันมาตั้งแต่คุณนุ๊กอิงสกุลเศรษฐาคุณหมอชนน่านนี่ก็ยังอุตส่าห์มั่นหน้าไปคุยได้แต่ผมบอกคุณหมอด้วยความรักเลยนะว่าท้ายที่สุดได้เป็นเพียงแค่ของเส้นไหว้นะผมจะบอกของเส้นสังเวยนะของสังเวยเพราะอย่างไรก็ตามนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าไม่ลืมนะประชาชนเขาจะเรียกร้องสารพัดและอย่าคิดว่าประชาชนมันเขาจะยอมอะไรกันได้ง่ายคือปัญหามนุษย์เราเนี่ยเวลามีอำนาจคิดว่าจะทำอะไรก็ได้โดยไม่คำนึงถึงหัวอกของประชาชนใครจะคิดอะตอนสุดซอยนี่4 วันเองนะสุเทพเทือกสุบรรณพูดมาเป็นปีไม่ติดอะแต่สุดซอย4 วันเห็นไหมกรณีนี้กี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและผมติดตามสมการทางการเมืองแล้วก็ผมก็แลเห็นและเห็นถึงความลังเลนะครับลังเลมากๆก็ลุ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญเนาะแต่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องผู้ตรวจการแล้วก็บอกว่าสามารถโหวตซ้ำได้ทิมพิธาก็กลับมาอีกกลับมาอีกนะครับเพราะว่ามันมีบางคนกลับไปแต่ละคนก็เราถอยบิ๊กป้อมก็ถอยละนั่นเมื่อไม่กี่สัปดาห์บอกว่าจะดูแลพลังประชารัฐชั่วชีวิตนะแต่เพื่อให้เชื่อกันตามท้องเรื่องยอมถอยเพื่อจะให้ความเห็นชอบกับตัวละครของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นนี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นมันเป็นเรื่องน่าตลกที่อัปยศอดสูและประชาชนเนี่ยนะครับ จะหัวเราะก็ไม่ใช่ร่ำไห้ก็ไม่เชิงสำนวนจีนเลยนะอย่างเราดูหนังกำลังภายในว่ามันเดินมาถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยคือผมไม่ใช่ต้องการว่าให้ทุกฝ่ายมันดีกันไม่ได้นะถ้าเราเริ่มต้นด้วยการดีกันคุณต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยเช่นอย่างที่ผมบอกว่าสี่ฝ่ายมาตกลงร่วมกันว่าจะเอากันอย่างไรสูตรแรกก็รักษาคำพูดเพื่อไม่เกิดความเสียหายย้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะสี่ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างนะคะ312188250และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบุรุษผู้วางมือพลเอกประยุทธ์ต้องมานะเพราะหนึ่งรักษาการนายกใช่ไหมอันที่สองฐานะสำคัญเลยไม่มีส่วนได้เสียทางการเมืองเพราะพูดแล้วว่าวางมืออันที่สามคือประธานยุทธศาสตร์ชาติและเป็นคนตั้งวุฒิสภากับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ประเทศมันเดินได้และไม่มีการเสียสัจจะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าการรับปากไว้กับประชาชนอย่างไรที่ผ่านมาก็คืนอำนาจกลับให้กับประชาชนไปอย่าไปเสียดายเงิน 6,000 ล้านนะเพราะตราบัตรสัตว์เนี่ยมันจะเสียหายหนักไม่รู้กี่ล้านล้านเอาแค่4 ปีเนี่ย14 ล้านล้านนะแต่ว่าบ้านเมืองมันไม่ถึงอ่ะเพราะว่ามันต้องไปคืนอำนาจให้กับทหารเนี่ยแทนที่ว่าคืนให้กับประชาชนคือวันเดียวเกินแล้วนะใครที่ไม่เคยรู้เรื่องอำนาจที่ไม่เข้าใจอำนาจรัฐในการบริหารจัดการความขัดแย้งของประชาชนถ้าประชาชนชุมนุมเนี่ยตำรวจทั่วประเทศทหารทั่วประเทศเบี้ยเลี้ยงต่างๆพวกนี้วันเดียวตัวเลขเกิน 6,000 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียดายเงินแล้วอย่าได้ดัดจริตว่าประเทศต้องรีบได้รัฐบาลเพราะว่ามันจะได้ความชิบหายก่อนได้ความหายนะกันก่อนเพราะการได้รัฐบาลในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ผมพยายามบอกว่าถ้าคุณเอาประเทศเป็นตัวตั้งคุณจะคิดแบบนี้ไม่ได้เลยหรือว่าคุณมาถอนคำสาบานให้หมดศึกษาแรมโบ้ก็ได้ว่ามันเยอะนี่คุณกล้าถอนคำสาบานให้ไว้กับประชาชนแบบที่สาบแช่งกันสารพัดกลายว่าถ้าไปจับมือกลายเป็นพรรคต่ำ10นะหรือว่าไม่เกิดความเสียหายเลยก็คืนอำนาจกลับให้ประชาชนและถ้าใครยังดำรงความมุ่งหมายอยู่ก็ประกาศมาเพียงแต่ว่ารอบหน้านั้นให้วุฒิสภาประกาศทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะและก็ดูแลการเลือกตั้งให้เข้มข้นให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมใครทุจริตการเลือกตั้งก็จัดการบ้านเมืองมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามณเวลานี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเดินไม่ได้ก็คือเดินไม่ได้ไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้อย่าไปฝืนเพราะการไปฝืนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องแลกและมันต้องสังเวยกับความพินาศย่อยยับของประเทศชาติและชีวิตของประชาชนใครมันจะรับผิดชอบกันไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเราอย่างที่ผมบอกว่าก็ขนาดไปเชิญพรรคเหล่านี้เขามาที่พรรคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศไม่เอาพวกนี้หายหน้าไปหมดเลยชุดดีมทีมชุดปราศัยหายวับไปกันหมดแล้ววันข้างหน้าคุณเจอกันแล้วทำยังไงวันก่อนก็สาวเล่นเด็กยังไงมันไม่ใช่เรื่องการไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรคือส่วนตัวมันไม่โกรธกันการเมืองแต่ว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมันจะมาหลอกลวงแบบนี้กันไม่ได้นี่เข้าข่ายหลอกลวงนะครับเข้าข่ายทุจริตช่อฉนเลยในเรื่องการทำให้หลงเชื่อและประชาชนเขาก็เชื่อก็นึกว่าคนเป็นคุณเป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็ผลลัพธ์มันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราวาดหวังกันนะครับใครจะโกรธก็โกรธผมไม่มีปัญหาหรอกและผมก็รู้นั่งวิเคราะห์กับพี่นกเขากันอยู่หลังจากนั้นก็จะเรียงจัดรถทัวร์มาใหม่แต่ผมบอกเรียงหน้ามาเลยนะครับไม่ว่าส่วนไหนก็ตามถ้าคุณสนับสนุนการกระบาดสัตว์เนี่ยคุณเจอครับผม นะครับและที่ผ่านมาคุณก็เห็นว่าผมก็ไม่ได้วิตกอะไรกับใครนะนะครับและผมจะฟาดได้หนักด้วยเพราะว่าผมเขาก็รู้ว่าผมคืออุปสรรคแต่ว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเพื่อขัดขวางเขาแต่ว่าผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองมันเดินถึงจุดวิกฤตผมไม่มีปัญหาส่วนตัวกับใครเลือกตั้งยังไปกาช่องไม่ลงคะแนนให้กับใครเพื่อต้องการให้ใจมันเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องชอบหรือไม่ชอบและไม่ได้กลัวขึ้นมาเป็นเพราะคุณผมก็รู้ว่าคุณขึ้นมาวันเดียวก็พังแล้วนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวเลยทีนี้กับกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้คุณจตุพรมองยังไงบ้างคะมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนไปทางสมการทางการเมืองยังไงคือบางเรื่องเนี่ยนะครับผมก็พูดได้ไม่ครบแต่เอากันว่ามันมีทิศทางอยู่สองทิศทางอยู่แล้วตามหลักของข้อกฎหมายแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยนะครับในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นเราจะได้ดูติดตามกันแต่ถ้าว่านี่นะครับหมากแรกมันเป็นปัญหาแน่นอนที่สุดอาจจะต้องกลับไปให้พิธามันใหม่นะครับนี่ก็อีกเป็นเส้นทางหนึ่งหรือว่าถึงคิวพรรคเพื่อไทยเลยก็เป็นไปได้อีกเฉกเช่นเดียวกันส่วนสูตรที่พยายามจะปล่อยข่าวส่งไม้ต่อให้กับพรรคภูมิใจไทยบ้างคุณไม่มีหน้าที่ไปส่งไม้ภูมิใจไทยเขามีสิทธิ์โดยชอบอยู่แล้วเช่นเดียวกับพรรคที่ได้เกิน25เสียงเนี่ยนะครับที่มีแคนดิเดตนายกเขามีสิทธิ์เพราะว่าที่ก้าวไกลส่งไม้ให้กับคุณน่ะเพราะคุณ MOU กับเขาไงนะครับคุณแอบไป MOU กับภูมิใจไทยเมื่อไหร่เห็นไหมเพราะภูมิใจไทยเขามีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่คุณเพราะว่าทุกพรรคสามารถรวบรวมเสียงได้ทั้งสิ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์พวกนี้นะครับได้ผู้แทน25คนเกินทั้งนั้นก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาที่เขาเปล่งวาจาว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะ312เนี่ยจับมือกันอย่างแน่นดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่พยายามจะบอกว่าจะส่งไม้ต่อลำพักลำดับที่3ก่อนหน้านี้เราต้องรีบจัดรัฐบาลเพื่อสกัดลุงด้วยการไปร่วมกับพรรคลุงเพื่อสกัด3 ป.ด้วยการไปรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเพื่อหยุดอำนาจของ3 ป.คือถามตรงๆว่ามันต่างกันยังไงล่ะคะกับการที่เพื่อไทยเป็นแกนแล้วเชิญอีกฝั่งหนึ่งกับเปลี่ยนไม้มาเป็นภูมิใจไทยแล้วมาเชิญเพื่อไทยอ่ะมันต่างกันคืออย่างนี้คืออย่างที่บอกมันเป็นตรรกะสับสนอยู่แล้วเหมือนว่าพรรค188เขารวมกัน10พรรคเป็นลำดับ1นะพรรคก้าวไกลได้151เป็นลำดับ2นะแล้วก็พรรคเพื่อไทยลำดับ341ก็อย่างที่บอกนะก็ต้องไปดูความหมายของข้ามขั้วคืออย่าไปคิดว่าข้ามขั้วคือมีไม่ใช่นี่ข้ามทางนี้นี่ข้ามทางนี้ก็คือการข้ามขั้วทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะข้ามยังไงมันเรือข้ามฟากอ่ะหรือมันอยู่ที่การต่อรองถ้าอีกพรรคหนึ่งเป็นแกนจะสามารถมีหน้าต่อรองกว่าอย่างนี้เหรอคะหรือยังไงเมื่อกี้เราพูดในรายการว่าให้ย้อนกลับไปดูดีลลับมันไม่มีดีลลับอ่ะมันมีแต่ดีลลับแล้วก็ค่อยๆไล่มาเนี่ยย้อนกลับไปดูในรายการก็ได้จะเห็นเส้นทางทั้งหมดอ่ะที่จริงก็คือหลีกสัจจะนั่นเองนะครับพยายามหลีกยังไงตอนแรกก็เอาให้สองลุงลุงแรกก็ถอยไปแล้วอีกลุงหนึ่งถอยแต่ว่าพอดูคลิปมันพูดถึงพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมันไม่ได้พูดเฉพาะลุงไอ้ที่พูดลุงเนี่ยคือก้าวไกลใช่นะครับแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเศรษฐาทวีสินโดยความเห็นชอบอุ้งอิงบอกว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติลุงถอยก็ยังพรรคนี้อยู่หรือจะถอยพรรคให้เหลือลุงแล้วนี่ไปอ้างรัฐบาลปองดองที่พี่แอนรัฐบาลแห่งชาติมันไม่ได้เพราะว่าที่คุณพูดกันเนี่ยคุณที่คุณพูดไปถึงตัวนี้เท่ากับว่าคุณตัดก้าวไกลเขาออกไปแล้วนะถูกไหมคือถ้ามันจะปองดองหรือแห่งชาติจริงมันก็คือต้องทุกพรรคอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องทุกพรรคไงถูกไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเอาเป็นลักษณะเหมือนรัฐบาลปองดองใช้คำว่าเหลืองแดงเอาแล้วส้มเข้าไปไหนจะปองดองกับใครถูกป่ะและมันต้องปองดองหมายความว่านักการเมืองกลุ่มอำนาจรัฐกลุ่มใช้อำนาจรัฐประชาชนมันไม่ใช่ไปปองดองกันเฉพาะพรรคการเมืองไม่ใช่ เพราะฉะนั้นจะมาอ้างอันนี้ก็ไม่ได้อีกอ้างไม่ได้คือปัญหาหลักก็คือว่าก่อนพูดให้คิดก่อนที่ไปสัญญาให้กับประชาชนต้องคิดซะก่อนและก็ไม่ใช่ว่าพอไปสัญญาเสร็จแล้วมาทำไม่ได้แล้วก็มาแท็กเพื่อจะหลีกคำความจริงภาษามันมัดหมดนะครับจะโดยอะไรก็ตามแต่ว่ามันมัดดิ้นตอนแรกวางแผนเอาสองลุงถอยก็ไม่มีลุงแล้วเนี่ยไม่มีลุงแล้วนะครับที่ชูวิทย์อธิบายเอานี่พอคลิปเปิดพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติสื่อมวลชนไปลงไปด้วยนะและช่วยจำเอาไว้ด้วยเสียงดังเนี่ยตัวสูงเสียงดังแล้วยังไงตอนนี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วลองมาพูดใหม่ที่พูดใหม่ที่หรือว่าตัวปลอมพูดนะครับ AI ทำเสียงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าณขนาดนี้เนี่ยเอาบ้านเมืองให้รอดยึดเอาประโยชน์ชาติอย่าคิดประโยชน์ส่วนตัวนะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับงบประมาณแผ่นดินมันเดินได้ของมันยกเว้นคิดจะไปแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ตามหลักเศรษฐศาสตร์การเมืองทั่วไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ